ใกล้ช่วงยุบสภาเลือกตั้งเข้าไปทุกทีแต่ละพรรคการเมืองต่างก็พากันขนนโยบายออกมาเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนกันอย่างสุดฤทธิ์ฝั่งพรรครัฐบาลที่ยังได้เปรียบมีอำนาจรัฐในมือก็ขยันโชว์ผลงานตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมาชนิดที่เรียกว่ามีโอกาสก็เคลมไว้ก่อนตัวอย่างล่าสุดเมื่อครม.เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครหรืออสส.จากเดิมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 2,000 บาทตั้งแต่ปีงบประมาณหน้าพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคอันประกอบด้วยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และรวมไทยสร้างชาติต่างพากันออกมาเคลมผลงานเอาดีเข้าตัวเอาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนทันทีอนุทินชาญวีรกูลเจ้ากระทรวงหมอและหัวหน้าภูมิใจไทยออกตัวเป็นคนแรกพูดแล้วทำค่าป่วยการอสม 2,000 บาทได้รับอนุมัติจากครม.แล้วขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกท่านสนับสนุนเรื่องดีๆจากนั้นไม่นานสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากประชาธิปัตย์ก็เอาบ้างครม.อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนอสม.ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอก่อนจะปิดท้ายด้วยรวมไทยสร้างชาติรัฐบาลลุงตู่ทำแล้วครม.ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนอสม.และอสส.เดือนละ 2,000 บาทต่อคนพร้อมสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อซึ่งการพยายามเอาเครดิตของทั้ง3พรรคจากการขึ้นค่าตอบแทนอสม.นี้บ่งบอกชัดว่าพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างจับจ้องแย่งชิงผลงานมาเป็นของตัวเองในทุกเรื่องเพื่อเอาไปเป็นต้นทุนในการหาเสียงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งนี้เดิมทีพรรคประชาธิปัตย์คือผู้เริ่มต้นให้ค่าตอบแทนอสม.ตั้งแต่สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นให้600บาทรัฐบาลถัดมาเพิ่มเป็น 1,000 และรัฐบาลนี้ก็เพิ่มให้เป็น 1,500 ในช่วงโควิด-19 ก่อนจะดันต่อในช่วงก่อนยุบสภาเป็น 2,000 บาทและกลายเป็นที่มาของการเคลมผลงานและนับเป็นรอบที่3แล้วที่พรรครัฐบาลเปิดหน้าแย่งผลงานกันเพื่อหวังคะแนนนิยมแต่รอบนี้โชคดีหน่อยที่จุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ผู้นำพรรคสีฟ้าชิงจังหวะโชว์หล่อแบบนิ่มๆแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นว่ารัฐมนตรีที่กำกับกรมส่งเสริมสุขภาพดูแลอสม.คือสาธิตปิตุเตชะจากประชาธิปัตย์ส่วนอนุทินคือเจ้ากระทรวงก็ต้องเป็นผู้เห็นชอบก่อนจึงนำเข้าครม.และเมื่อครม.ไฟเขียวก็ถือเป็นผลงานพลเอกประยุทธ์ด้วยไม่ใช่ผลงานใครคนใดคนหนึ่งซึ่งการออกตัวของจุรินทร์สามารถทนความขัดแย้งของพรรครัฐบาลที่พยายามเคลมผลงานได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนหน้านี้มีประเด็นบริหารจัดการน้ำและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ฝั่งรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่กับพรรคพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมต่างก็พยายามเคลมมาก่อนและยังคาใจกันอยู่ขณะเดียวกันยังมีการเคลมนโยบายหาเสียงกันด้วยพรรคหนี้3ปีที่ฝั่งภูมิใจไทยออกมาโวยว่าเพื่อไทยก๊อปปี้ก่อนถูกสวนกลับนโยบายนี้คิดและทำมาตั้งแต่เป็นไทยรักไทยหรือจะพูดง่ายๆว่าทำมาตั้งแต่ภูมิใจไทยยังไม่เกิดเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนี้ต้องลุ้นกันต่อว่าจะมีนโยบายอะไรที่จะมีการเคลมเพื่อคะแนนนิยมกันอีกบ้างในช่วงเลือกตั้ง66นี้